สวัสดีครับพี่น้อง FC ธันดาฟาร์มทุกท่านครับเช้าวันนี้ธันดาฟาร์มก็มีความรู้ข้างคอกนะครับจะมานำเสนอพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายนะครับอีกสักเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนย้ายนะครับการเคลื่อนย้ายสัตว์การขนย้ายวัวควายนะฮะช่วงฤดูกาลนี้ก็จะเป็นช่วงการซื้อขายกันนะฮะเพราะว่าวัวควายราคาไม่แพงก็จะซื้อขายกันเยอะหน่อยนะครับก็อยากจะฝากบอกนะครับอยากจะเอาความรู้ข้างคอกมาบอกพี่น้องว่าการที่เราเคลื่อนย้ายวัวควายระยะไกลๆนะครับว่ามันจะทำให้ร่างกายวัวควายสะสมความร้อนนะครับวัวควายไม่มีต่อมเหงื่อไม่มีต่อมระบายความร้อนมันก็จะความร้อนก็จะสะสมในร่างกายเป็นปริมาณเป็นจำนวนมหาศาลทีนี้เมื่อความร้อนสะสมในร่างกายเพราะการเดินทางบางคนบางท่านนะครับไม่รู้บางคนบางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยความสงสารวัวควายก็นำน้ำมาให้กินเลยหรืออาบน้ำให้เลยนะครับใช้น้ำราดใช้น้ำลดก็ตามแต่ซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ธันดาฟาร์มอยากจะบอกพี่น้อง FC ว่ามันผิดนะครับเป็นเรื่องผิดไม่ควรนะครับไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งควรจะปล่อยให้เขาได้พักฟื้นตัวร่างกายก่อนนะครับเมื่อเราขนย้ายเขาเมื่อลงรถแล้วนะครับควรจะต้องมีเวลาเช็คเช่นเดียวกันนะครับขณะที่อยู่บนรถนะรถวิ่งมาแล้วไปจอดกลางทางแดดร้อนเอาน้ำเข้าราดนะก็ไม่ดีครับจะทำให้ระบบร่างกายของเขาแปรปรวนหมดเลยจะเป็นฮีทตกได้นะครับจะทำให้ความร้อนทำให้เกิดอันตรายได้แล้วเมื่อมาถึงที่แล้วก็ไม่ควรที่จะให้น้ำกินเลยนะครับมีโอกาสช็อกนะครับมีโอกาสช็อกได้เลยเสียชีวิตมานักต่อนักแล้วนะครับพี่น้องเสียชีวิตมาเยอะแล้วประเภทที่ว่าสงสารให้กินน้ำเลยเนี่ยครับสงสารแล้วให้น้ำกินเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องควรพักเอาไว้สัก15นาทีก่อนนะครับ15นาที20นาทีเป็นอย่างน้อยนะพักควายไว้ให้เขายืนอยู่เฉยๆก่อนให้เขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพราะว่าเขาเดินทางมาระยะทางไกลนะครับแล้วก็ร้อนด้วยควรให้ปรับตัวให้เข้ากับบ้านเรานะเมื่อลงรถแล้วก็ไม่ควรจะให้ตากแดดนะครับควรจะเข้าล่มไม้ล่มอะไรก็ได้แล้วก็ให้เขาปรับสภาพสัก10นาที15นาทีนะครับ20นาทีอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยอาบน้ำให้ถ้าอยากจะอาบแต่สิ่งสำคัญเขาต้องหิวน้ำก็ค่อยให้กินน้ำนะฮะไม่ควรจะให้เลยนะช็อกตายมาเยอะแล้วนะครับพี่น้องเห็นมามากมายแล้วตามประสบการณ์ที่ดูอยู่กับคุกคีอยู่กับวงการวัวควายมาเนิ่นนานก็ไม่อยากจะให้พี่น้องต้องมาผิดพลาดเพราะความหวังดีนะครับเพราะความหวังดีต่อสัตว์เลี้ยงแต่นะครับพี่น้องครับมันก็ไม่เสมอไปทุกตัวบางตัวพี่น้องอาจจะบอกว่าเอาก็ที่บ้านก็ทำอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็มันก็จะไม่เสมอไปถ้าสัตว์บางตัวร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่เป็นแต่พี่น้องอย่าเสี่ยงดีที่สุดครับเพราะว่าสาเหตุที่นำออกมาเล่าให้ฟังนี้มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้ทางไหนที่มันจะเป็นทางสูญเสียทางไหนที่มันจะเป็นความเสียหายธันดาฟาร์มก็ไม่อยากจะให้พี่น้อง FC นะครับต้องมาเสี่ยงนะครับต้องมาเสี่ยงที่เราซื้อมาราคามูลค่ามันมีนะครับมันมีมูลค่ามีราคามันมีความหมายทีนี้พี่น้องสิ่งอันใดที่ไม่ควรเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงครับด้วยความหวังดีจากธันดาฟาร์มครับสวัสดีครับ